ไข่เป็ดนอกจากจะต่างกับไข่ไก่ที่ขนาดแล้วเมื่อนำมาต้มจะขาวสวยน่ากินเนื้อหนึบไข่แดงลูกโตและสีสวยกว่ารูปสวยรวยรสวันนี้มีเมนูไทยประยุกต์พระเอกคือไข่เป็ดครับใครมีเวลาอยากตำพริกแกงเองก็ได้แต่พริกแกงกะหรี่ดีๆสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้รสและกลิ่นใกล้เคียงตำเองเลยครับต้มน้ำครับน้ำเดือดนำไข่เป็ดลงต้มต้มประมาณ 5-6 นาทีพอไข่ขาวจะสุกไข่แดงยังเป็นยางมะตูมแช่น้ำเย็นไว้จากนั้นเอาเปลือกออกทอดในน้ำมันร้อนปานกลางจนผิวเหลืองกรอบไข่เป็ดให้พลังงานสูงกว่าไข่ไก่ครับแล้วก็มีกลูตามิกอิสระสูงกว่าด้วยรสชาติจึงอร่อยกว่าทีนี้ก็มาทำน้ำซอสแกงกะหรี่ตั้งกระทะใส่กะทิเริ่มเดือดใส่พริกแกงกะหรี่ผัดจนหอมกะทิแตกมันใส่หอมใหญ่กับมันฝรั่งตามด้วยหัวกะทิใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บเกลือพริกชี้ฟ้าปรุงรสนิดหน่อยผัดจนหอมและมันฝรั่งสุกตักราดบนไข่เป็ดที่หั่นเตรียมไว้โรยด้วยพริกชี้ฟ้าซอยผักชีเสร็จแล้วครับกะหรี่ไข่ยางมะตูมแสนอร่อยของเรารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยบอกใครเลยครับพบกับรูปสวยรวยรสได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยอายิโนโมโตะ